ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่10พระเวสสันดรมหาชาติมหาทานทานบารมีถ้าใครขอหทัยเราก็จะพาอกเอาหทัยให้ถ้าใครขอดวงตาเราก็จะควักดวงตาทั้งสองข้างให้ถ้าใครขอเนื้อในกายเราก็จะเชือดเนื้อให้ถ้าใครขอโลหิตเราก็จะกรีดเลือดให้ถ้าใครต้องการให้เราเป็นทาสเราก็ยินดียอมตัวเป็นทาสเขาผู้นั้นญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรถูกเนรเทศชาวพระนครโกรธพระเวสสันดรจึงชุมนุมกันประท้วงการบริจาคช้างปัจจยนาเคนช้างสำคัญของบ้านเมืองอย่างกว้างขวางจนกลายเป็นจลาจลขึ้นทั่วพระนครพวกเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงพวกกองทัพตลอดจนชาวแคว้นสีพีทั้งหมดมาประชุมกันกราบทูลพระเจ้าสนชัยว่าบ้านเมืองกำลังจะล่มจมเพราะถูกพระเวสสันดรล้างผลาญเหตุไรพระเวสสันดรพระโอรสของพระองค์จึงพระราชทานช้างสำคัญของบ้านเมืองพระเวสสันดรจะพระราชทานข้าวน้ำทรัพย์สมบัติก็พระราชทานไปพวกเราไม่ว่าอะไรแต่ทำไมพระเวสสันดรจึงพระราชทานช้างสำคัญถ้าพระองค์ไม่ทรงทำตามประชาชนเห็นทีจะเกิดปัญหาใหญ่แน่นอนพระเจ้าสนชัยทรงเข้าพระทัยว่าชาวเมืองจะปรงพระชนพระเวสสันดรจึงตรัสว่าลูกเราไม่มีความผิดถึงบ้านเมืองจะล่มสลายแว่นแคว้นจะพินาศไปก็ตามเราจะไม่ยอมฆ่าลูกของเราเป็นเด็ดขาดชาวสีพีกราบทูลว่าพวกเราไม่ได้ให้พระองค์ปรงพระชนพระเวสสันดรแต่พระองค์ต้องขับไล่พระเวสสันดรออกจากแว่นแคว้นไปอยู่เขาวงกตพระเจ้าสนชัยตรัสว่าถ้าชาวสีพีต้องการเช่นนั้นเราก็ไม่ขัดข้องแต่ขอให้ลูกของเราได้อยู่ตลอดราตรีนี้ครั้นสว่างแล้วชาวสีพีจะขับไล่ลูกเราก็ตามใจชาวเมืองต่างพอใจตามนั้นเมื่อชาวเมืองกลับไปแล้วพระเจ้าสนชัยตรัสเรียกนักการไปส่งข่าวให้พระโอรสทราบนักการไปเห็นพระเวสสันดรเบิกบานอยู่ท่ามกลางข้าราชบริพารก็อดสงสารไม่ได้จึงร้องไห้หมอบลงที่พระบาทกราบทูลเรื่องราวให้ทรงทราบพระเวสสันดรตรัสว่าทำไมชาวสีพีจึงโกรธเราจนถึงขับไล่ออกจากเมืองนักการกราบทูลให้ทราบว่าชาวเมืองโกรธที่พระองค์พระราชทานคชาทานที่สำคัญของบ้านเมืองพระเวสสันดรทรงดีพระทัยว่าดวงหทัยหรือดวงตาเราก็ให้ได้จะอะไรกับเงินทองของนอกกายเมื่อยาจกมาขอแม้แขนเราก็ให้ได้เราไม่หวั่นไหวเพราะใจของเรายินดีในการบริจาคชาวสีพีจะขับไล่หรือฆ่าเราก็ตามเราจะไม่หยุดการบริจาคนักการได้กราบทูลอย่างอื่นตามความคิดของตนซึ่งพระเจ้าสนชัยหรือชาวเมืองไม่ได้ให้ทูลว่าชาวสีพีประชุมกันมีมติว่าพระเวสสันดรต้องเสด็จไปตามทางที่พระราชาผู้ถูกเนรเทศเสด็จไปผ่านภูผาที่ชื่อว่าอารัญชรคีรีไปตามฝั่งแม่น้ำโกนติมาราแล้วประทับอยู่ที่เขาวงกตเส้นทางที่นักการกราบทูลนั้นเป็นเส้นทางสำหรับนักโทษกบฏแผ่นดินถูกเนรเทศไปแม้เช่นนั้นพระเวสสันดรก็ตรัสอย่างไม่สะทกสะท้านว่าเราจะไปตามทางที่พระราชาผู้ต้องโทษเสด็จไปชาวเมืองไม่ได้ขับไล่เราด้วยโทษอื่นแต่ขับไล่เพราะเราให้ช้างเป็นทานเราขอผลัดไปสองวันเราจะบริจาคสัตตสดกมหาทานก่อนขอชาวเมืองให้โอกาสเราได้ให้ทานสักวันหนึ่งรุ่งขึ้นเราให้ทานแล้วจะไป